Welcome to FeedPod ใกล้จะถึงวันที่25แล้วครับหลายคนคงจะทราบกันดีว่าวันนั้นเป็นวันอะไรและในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประวัติเล็กๆน้อยๆขององค์ประกอบของวันคริสต์มาสครับเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเราไปฟังกันดีกว่ากับ Fact A Weekวันคริสต์มาสคือการฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลกเป็นวันฉลองที่มีความสำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่งเพราะชาวคริสต์เนี่ยถือว่าพระเยซูครับไม่ใช่แต่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่เกิดมาเหมือนเด็กทั่วไปครับแต่พระองค์เนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดและมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าครับและเป็นมนุษย์ในพระองค์เองการมาเกิดของพระองค์ครับจึงเป็นเหตุการณ์พิเศษครับที่ไม่มีใครเหมือนและไม่ได้เหมือนใครด้วยอ่ะผมว่าเรามาฟังประวัติวันคริสต์มาสดีกว่าแหละแต่ที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นครับวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลประจำปีซึ่งในศาสนาคริสต์เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูครับสาเหตุที่เขาเลือกวันดังกล่าวครับเพราะวันนี้เป็นเวลา9เดือนพอดีเนี่ยหลังจากนางมารีรับการประสูติของพระเยซูและอีกสาเหตุตั้งแต่ปีค.ศ.274ครับชาวโรมันส่วนใหญ่เนี่ยนับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่าเป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วยเลยเพราะจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมันเนี่ยรวมถึงชาวโรมันที่เปลี่ยนไปนับถือคริสต์เนี่ยอึดอัดใจครับที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพจึงหันมาฉลองการมาเกิดของพระเยซูเจ้าแทนหลังจากที่ชาวเยซูคริสต์เนี่ยถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ค.ศ.64จนถึงค.ศ.313ครับจนถึงวันที่23ธันวาคมครับปีค.ศ.330ครับผมชาวคริสต์จึงเริ่มฉลองวันคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผยนั่นเองและถ้าคุณครับสงสัยว่าทำไมถึงมาเลือกฉลองคริสต์มาสกับวันที่25ธันวาคมล่ะเรามีคำตอบครับตามหลักฐานในพระคัมภีร์ครับผมบันทึกไว้ว่าพระเยซูเจ้าบังเกิดครับในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสครับให้จดทะเบียนสามัญโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินครับโดยมีควินเทียสเป็นเจ้าครองเมืองซีเรียครับซึ่งในคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นวันหรือเดือนอะไรแต่นักประวัติศาสตร์ครับผมให้เหตุผลว่าที่คริสตชนเนี่ยเลือกวันที่25ธันวาคมเป็นวันฉลองคริสต์มาสตั้งแต่ศตวรรษที่4ต้นมาเนี่ยเนื่องจากครับผมในปีค.ศ.274ครับจักรพรรดิออเรเลียนครับผมได้กำหนดให้วันที่25ธันวาคมเนี่ยเป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพผู้ทรงพลังครับชาวโรมันฉลองวันนี้อย่างสง่าและถือเสมือนว่าเป็นวันฉลองพระจักรพรรดิไปในตัวด้วยครับเพราะจักรพรรดิเนี่ยก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์คริสตชนที่อยู่ในจักรวรรดิก็อึดอัดใจครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประเพณีของเขาอะของชาวคริสต์แต่เป็นของชาวโรมันจึงหันมาฉลองการมาเกิดของพระเยซูเจ้าแทนจนวันที่25ธันวาคมปีค.ศ.330ครับจึงเริ่มมีการฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและอย่างเปิดเผยครับผมเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรงครับผมทำให้คริสตชนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะส่องอะไรเนี่ยอย่างเปิดเผยเลยครับผมต่อมาครับผมจะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับของคริสต์มาสที่แทบจะขาดไม่ได้เลยก็คือซานตาคลอสครับซานตาคลอสครับผมเป็นบุคคลที่สร้างมาจากจินตนาการของชาวคริสต์โดยมีแรงบันดาลใจมาจากเซนต์นิโคลัสครับซานตาคลอสในความคิดของคนทั่วไปเนี่ยเป็นชายแก่รูปร่างอ้วนและดูใจดีครับเขามักใส่เสื้อโค้ทที่ทำจากขนสัตว์สีแดงสดมีคริปสีขาวที่เอวคาดเข็มขัดหนังและรองเท้าบูทสีดำครับซานตาคลอสเนี่ยอาศัยอยู่ที่โคตรเหนือโดยมีเอลฟ์ซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเล็กครับผมที่จะช่วยผลิตของเล่นนำไปเขาแจกเด็กดีในระหว่างหัวค่ำตลอดคืนของวันคริสต์มาสครับซานตาคลอสเนี่ยมีพาหนะเป็นกวางเรนเดียร์ครับซึ่งสามารถบินได้ในกลางดึกครับวันคริสต์มาสเนี่ยซานตาคลอสจะแห่เข้าไปในบ้านที่มีเด็กดีเนี่ยทางป่องไฟครับเพื่อนำของขวัญไปในถุงเท้าที่แขวนรอไว้หน้าเตาผิงครับข้อมูลนี้ผมได้มาเบื้องต้นครับแต่ความจริงแล้วรูปลักษณ์ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ตอนแรกครับรูปลักษณ์นี้ครับสร้างมาจากแบรนด์ดังครับอย่างโคคาโคล่าครับสร้างรูปลักษณ์ของซานตาคลอสให้คนรู้จักกันเป็นอย่างนี้ความจริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาจินตนาการกันไปทั่วเลยนะรูปร่างผอมมั่งเอ้ยใส่เสื้อสีเขียวอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วนี่คือรูปร่างที่สร้างจากโคครับโคเป็นคนเริ่มแคมเปญซานตาคลอสนี้ขึ้นมาได้สักพักแล้วและทำให้มันโด่งดังและคนติดตามมากที่สุดนั่นเองครับเรื่องราวเรื่องนึงครับผมที่ขาดไปไม่ได้ในวันคริสต์มาสก็คือต้นคริสต์มาสครับผมต้นคริสต์มาสเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นต้นสนครับในศตวรรษที่8ครับผมเมื่อเซนต์บอนิเฟสครับมิชชันนารีชาวอังกฤษที่เดินทางไปประกาศเรื่องพระเจ้าในเยอรมนีครับได้ช่วยเด็กที่กำลังจะถูกฆ่าเป็นเครื่องสังเวยบูชาที่ใต้ต้นโอ๊กครับผมโดยเมื่อเคลื่อนต้นโอ๊กทิ้งเนี่ยก็เจอกับต้นสนเล็กๆขึ้นอยู่ครับผมต้นของโอ๊กท่านก็เลยจึงตัดสินใจครับขุดต้นสนที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเอาไปให้คนที่ร่วมพิธีกรรมเหล่านั้นครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและตั้งชื่อมันว่าต้นกุมารพระคิดครับต่อมาครับมาร์ตินลูเทอร์ครับผมผู้นำคริสตจักรชาวเยอรมันครับผ
มตัดต้นสนไปตั้งในบ้านในเดือนธันวาคมปีคศ1540ครับหลังจากนั้นครับเรื่องนี้ก็แพร่ขยายกลายเป็นว่านิยมไปทั่วโลกกันเองครับผมเจอกันได้ใหม่กับแฟกับวีครับทุกวันจันทร์ครับผมโมงเย็นทาง Anchor Spotify ก็ตามครับสำหรับวันนี้ครับผมทีชานันครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันคริสต์มาสนี้สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ feedpod feed happiness in your life with our podcast